เอามาต่อกันที่เรื่องของซูจีกันบ้างนะคะกระแสความที่ทุกคนที่ออกมาตื่นเต้นกระตือรือร้นนะคะเรื่องการต่อต้านกับความรุนแรงละเมิดทางเพศนี่นะคะไม่ใช่มีเพียงแค่อเมริกานะคะเพราะว่าที่เกาหลีตอนนี้กำลังพูดถึงกันอย่างมากมายเลยค่ะเกิดประเด็นร้อนที่ประเทศเกาหลีนะคะเมื่อยังเยวอนยูทูบเบอร์สาวชื่อดังของเกาหลีเนี่ยได้ออกมาแชร์ค่ะว่าเธอเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหลังจากถูกหลอกให้ไปถ่ายภาพวาบวิวแล้วก็ถูกลวนลามด้วยการจับบริเวณหน้าอกและส่วนสงวนโดยที่ไม่เต็มใจและถูกนำภาพเหล่านั้นนะคะไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ลามกอนาจารแม้ว่าบริษัทแฮปจุงนะคะแอปจองซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าการถ่ายภาพอยู่ในสัญญาของบริษัทและก็ไม่มีการแตะต้องตัวเธอก็ทำให้ประชาชนได้ร่วมสร้างแคมเปญล่ารายชื่อค่ะในหัวข้อแอปจอง XXXX นะคะ Illegal Nude Filming เพื่อนำส่งให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้รายชื่อมากกว่า 100,000 คนแล้วเราจะปิดการเข้าร่วมในวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะหากได้รายชื่อถึง 200,000 คนนะคะใน30วันรัฐบาลจำเป็นจะต้องให้คำตอบในประเด็นนี้ภายใน1เดือนซึ่งหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศนะคะก็คือนักร้องสาวซูจีนั่นเองที่เธอเนี่ยได้ใช้พื้นที่ Instagram ของเธอเล่าเรื่องถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับยังเยวอนว่าเธอเนี่ยไม่อยากให้เรื่องนี้หายไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบหรือแก้ไขเธอดีใจที่ประชาชนใส่ใจในเรื่องนี้แต่เธอต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมแม้ว่าเรื่องนี้นะคะจะยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนแต่อย่างน้อยเธอก็อยากที่จะให้เรื่องนี้เป็นที่สนใจมากขึ้นไม่ใช่แค่ผ่านไปเฉยๆเธอไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครแล้วก็ไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่ออีกไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิสตรีแต่เธอตัดสินใจเข้าร่วมรณรงค์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าความเป็นมนุษย์ค่ะแต่ก็จริงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าออกมาพูดกันเยอะๆนะรวมถึงคนดังออกมาพูดเนี่ยก็จะทำให้กระแสเรื่องนี้เหมือนกับต่อยอดไปเรื่อยๆไงเพราะนั้นก็จะไม่เงียบหายไปตอนกระบอกเสียงมันต้องใหญ่พอนะฮะค่ะขอบคุณด้วยนะครับพี่ออนสำหรับช่วงนี้นะครับ